รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเวียนถี่ยืนเงาวันนี้เรามาดูกันค่ะว่างานอดิเรกของพี่รินและน้องใหม่คืออะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะอ้าวน้องใหม่อาบน้ำเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะพี่รินโหทำไมเสียงอ่อยๆแบบนี้ล่ะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมไงคะไม่มีอะไรทำไหนก็เลยเบื่อมากเลยค่ะไม่น่าล่ะถ้าอย่างนั้นน้องใหม่ลองหางานอดิเรกทำดีไหมคะแล้วงานอดิเรกมันเริ่มยังไงคะก็น้องใหม่ต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชอบดนตรีชอบวาดรูปหรือว่าชอบถ่ายภาพอะไรทำนองนั้นนะคะงานอดิเรกของพี่รินคืออะไรเหรอคะงานอดิเรกของพี่รินใช่ไหมคะคือการวาดรูปแล้วก็ถ่ายภาพค่ะอ๋อก็ว่าทำไมในห้องพี่รินมีรูปภาพเยอะเลยนะคะแล้วของหมายคืออะไรนะไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวพี่รินจะคอยช่วยเองว่าน้องไหมเนี่ยชอบอะไรดีไหมคะดีแล้วค่ะพี่รินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองไล่งานอดิเรกไปพร้อมๆกันดีไหมคะโอเคค่ะแต่พี่รินช่วยไล่เป็นภาษาเวียดนามให้ด้วยได้ไหมคะได้สิคะสบายมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่งานอดิเรกเลยนะคะงานอดิเรกนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเสิร์ทิก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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเสิร์ทิกถูกต้องค่ะเสิร์ทิกก็คืองานอดิเรกค่ะงานอดิเรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นงานศิลปะนะคะศิลปะภาษาเวียดนามพูดว่าเงะถวด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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเงะถวดถูกต้องค่ะน้องไม้ออกเสียงชัดเจนมากๆเลยต่อไปนะคะดนตรีดนตรีภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าเอิมหยัก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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเอิมหยักถูกต้องค่ะน้องไม้เอิมหยักนะคะก็คือดนตรีค่ะต่อไปนะคะการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือภาษาเวียดนามพูดว่าดอกแซก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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะดอกแซกถูกต้องค่ะดอกแซกก็คืออ่านหนังสือค่ะต่อไปนะคะท่องเที่ยวหลายคนก็ชอบงานอดิเรกคือการท่องเที่ยวนะคะเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่ๆค่ะท่องเที่ยวภาษาเวียดนามพูดว่าซูลิก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 ถูกต้องค่ะเก่งมากอีกครั้งนึงนะซูลิกใช่แล้วล่ะค่ะซูลิกท่องเที่ยวต่อไปกีฬากีฬาภาษาเวียดนามพูดว่าเทเท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 าถูกต้องค่ะอีกครั้งนึงนะเทเทาต่อไปนะคะดูหนังสิ่งนี้น้องใหม่อาจจะชอบใช่ไหมดูหนังภาษาเวียดนามพูดว่าแซมฟิล์ม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 ถูกต้องค่ะอีกครั้งนึงนะแซมฟิล์มเก่งมากค่ะต่อไปนะคะงานอดิเรกที่พี่รินชอบทำก็คือการวาดรูปใช่ไหมคะวาดรูปภาษาเวียดนามพูดว่าแวะแจง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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะแวะแจงใช่แล้วค่ะแวะแจงคือวาดรูปส่วนการถ่ายรูปนะคะการถ่ายภาพภาษาเวียดนามพูดว่าจุบแอ่ง
จุบแองจุบแองจุบแองเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะจุบแองต่อไปนะคะน้องใหม่ชอบทำอาหารไหมคะชอบค่ะการทำอาหารการทำขนมก็เป็นงานอดิเรกได้นะคะทำอาหารภาษาเวียดนามพูดว่าโหนอัน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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะโหนอันถูกต้องค่ะส่วนการทำขนมนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าโหนแบงงอดโหนแบงงอดเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะโหนแบงงอดเก่งจริงๆเลยน้องใหม่อยากรู้คำไหนประโยคไหนอีกไหมคะอยากค่ะพี่รินคะแล้วถ้าใหม่อยากจะพูดเป็นประโยคว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรเป็นภาษาเวียดนามไม่ต้องพูดยังไงคะงานอดิเรกของคุณคืออะไรพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าเซอร์ทิกกัวบาลาซีเซอร์ทิกกัวบาลาซีเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเซอร์ทิกกัวบาลาซีถูกต้องค่ะเก่งจริงๆเลยพี่เรนคะหมายค้นพบแล้วค่ะว่างานอดิเรกของหมายจะเป็นอะไรเป็นอะไรล่ะคะพี่ลินอยากรู้แล้วบอกพี่ลินได้ไหมนอนค่ะงั้นเดี๋ยวหมายขอไปนอนก่อนนะคะน้องหมายนอนได้ด้วยเหรอคะโหแหมคิดว่างานอดิเรกของพี่ลินสุดยอดแล้วยังมีน้องใหม่ที่ยังสุดยอดกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะน้องใหม่เมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะเสอร์ทิกเสอร์ทิกเสอร์ทิกแปลว่างานอดิเรกคำว่าเสอร์ออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่าทิกออกเสียงด้วยพยัญชนะทอทหารอ่านว่าเสอร์ทิกเสอร์ทิกเสอร์ทิกแปลว่างานอดิเรกต่อมานะคะคำว่าเงะถวดเงะถวดเงะถวดแปลว่าศิลปะคำว่าเงะออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำงองูคำว่าถวดออกเสียงด้วยพยัญชนะถอถุงอ่านว่าเงะถวดเงะถวดเงะถวดแปลว่าศิลปะคำต่อมานะคะคำว่าอยากอยากอยากแปลว่าดนตรีคำว่าออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างคำว่าอยากออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำยอผู้หญิงอ่านว่าอยากอยากอยากแปลว่าดนตรีคำต่อมาคำว่าดอกไซดอกไซดอกไซแปลว่าอ่านหนังสือคำว่าดอกออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กคำว่าไซออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่อ่านว่าดอกไซดอกไซดอกไซแปลว่าอ่านหนังสือคำต่อมาคำว่าซูลิกซูลิกซูลิกแปลว่าท่องเที่ยวคำว่าซูออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่คำว่าลิกออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำลอลิงอ่านว่าซูลิกซูลิกซูลิกแปลว่าท่องเที่ยวคำต่อมานะคะคำว่าเถเทาเถเทาเถเทาแปลว่ากีฬาคำว่าเถออกเสียงด้วยพยัญชนะถอถุงคำว่าเทาออกเสียงด้วยพยัญชนะทอทหารอ่านว่าเถเทาเถเทาเถเทาแปลว่ากีฬาต่อมาคำว่าแซมฟิมแซมฟิมแซมฟิมแปลว่าดูหนังคำว่าแซมออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่คำว่าฟิมออกเสียงด้วยพยัญชนะฟอฟันอ่านว่าแซมฟิม
แซมพิมพ์แซมพิมพ์แปลว่าดูหนังต่อมานะคะคำว่าแวะเจงแวะเจงแวะเจงแปลว่าวาดรูปคำว่าแวะออกเสียงด้วยพยัญชนะวาแหวนคำว่าเจงออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานนำรอเรืออ่านว่าแวะเจงแวะเจงแวะเจงแปลว่าวาดรูปคำต่อมานะคะคำว่าจูบเอ๋งจูบเอ๋งจูบเอ๋งแปลว่าถ่ายรูปคำว่าจูบออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานคำว่าเอ๋งออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าจูบเอ๋งจูบเอ๋งจูบเอ๋งแปลว่าถ่ายรูปคำต่อมาคำว่าหนูอันหนูอันหนูอันแปลว่าทำอาหารคำว่าหนูออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำนอหนูคำว่าอันออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าหนูอันหนูอันหนูอันแปลว่าทำอาหารคำสุดท้ายนะคะคำว่าหนูเบงงอดหนูเบงงอดหนูเบงงอดแปลว่าทำขนมคำว่าหนูออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำนอหนูคำว่าเบงออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่างอดออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำงองูอ่านว่าหนูเบงงอดหนูเบงงอดหนูเบงงอดแปลว่าทำขนมแล้วน้องใหม่ได้ถามพี่ดินว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าเสอทิกกัวบานลาซีเสอทิกกัวบานลาซีเสอทิกกัวบานลาซีแปลว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรแล้วถ้าเราอยากจะตอบว่างานอดิเรกของฉันคือวาดรูปภาษาเวียดนามพูดว่าเสอทิกกัวโตยลาแวะเจงเสอทิกกัวโตยลาแวะเจงเสอทิกกัวโตยลาแวะเจงแปลว่างานอดิเรกของฉันคือวาดรูปนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทางwww.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ